กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปลายเบิร์ดทุกคู่ทุกคนเด้อเนาะโอเคทุกคนเมื่อนี้ค่อยจะมานำเสนอเรื่องราวของคอมเมนต์ของอาเซียนและก็ขมิ้นเนาะทุกคนหลังจากที่เพจของอาเซียนสกายไลน์เนาะเพิ่นได้เอารูปของวัดอังกอร์เนาะทุกคนไปลงโพสต์แล้วก็ได้มีคอมเมนต์ของสาวขมิ้นไปคอมเมนต์ว่ามือหนึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยววัดอังกอร์นี่ประมาณ1ล้านคนเนาะทุกคนมันแม่นความจริงหรือบ่เนาะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเบิ่งนํากันว่ามันจะมีความจริงหรือบ่เนาะเดี๋ยวเราไปฟังเบิ่งนํากันเลยทุกคนมันมีชาวกัมพูชาคนหนึ่งได้ออกมาอ้างว่าณปัจจุบันนี้ในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวที่วัดอังกอร์รวมๆแล้วเนี่ยมากถึง1ล้านคนต่อวันซึ่งยังมีการอ้างด้วยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็แซงกรุงเทพมหานครของประเทศไทยไปแบบไม่เห็นฝุ่นพวกเขาเอาจากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวที่วัดพระแก้วของกรุงเทพมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในวัดพระแก้วเนี่ยจำนวนเพียงแค่ 40,000 คนต่อวันเท่านั้นแต่ณปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวรวมของแต่ละวันของวัดอังกอร์เนี่ยรวมอยู่ในระดับหลายล้านคนต่อวันอันนี้ก็คือที่เขาอ้างเอาไว้นะและนั่นแหละมันก็เลยทำให้เป็นกระแสที่ชาวต่างชาติเข้ามาแห่คอมเมนต์กันยกใหญ่เพราะดูจากสถิติที่มีการเปิดเผยออกมาในก่อนหน้านี้จากเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับยังคงมีการยืนยันว่ากรุงเทพมหานครยังคงเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุดนะครับซึ่งอ้างอิงจากเว็บไซต์ต่างประเทศเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าหากเป็นประเทศกัมพูชาที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปวัดอังกอร์มากถึง1ล้านคนต่อวันซึ่งถ้าหากเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็จะไปเจอเพจอย่างอาเซียนสกายไลน์ได้มีการลงโพสต์ข้อความเอาไว้ประมาณว่าในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาโอเคมันก็เป็นเรื่องจริงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมที่วัดอังกอร์เนี่ยราวๆประมาณสัก1ล้านคนต่อวันนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะโดยมีการระบุเอาไว้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เป็นชาวต่างชาติจริงๆจะมีเพียงแค่ประมาณสัก 50,000 กว่าคนเท่านั้นแต่นอกนั้นเนี่ยอีกประมาณ 900,000 กว่าคนก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวกัมพูชาเองนั่นแหละที่เดินทางไปเที่ยวกันอย่างไรก็ตามสถิตินี้นับเป็นเพียงแค่ในตุ๊ดจีนเท่านั้นถ้าหากจะนับรวมสถิติทั่วไปและที่น้าเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ต่างประเทศยังไงประเทศไทยก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะที่สุดอยู่ดีนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าพอมีชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าสถิติของคุณเนี่ยมันดูไม่น่าเชื่อถือเลยคุณอ้างว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาต่อวันเนี่ย1ล้านคนแต่ทำไมสถิติที่ถูกสื่อต่างประเทศรวมถึงในประเทศกัมพูชาเองได้เคยลงรายละเอียดเอาไว้ว่าปีนึงเนี่ยมีนักท่องเที่ยวรวมๆอยู่เพียงแค่ไม่เกิน10ล้านคนเองไม่ใช่หรอทำไมตรรกะการคิดแรกของคุณมันถึงได้ดูช่างแตกต่างกันซะเหลือเกินซึ่งชาวกัมพูชาคนเดิมก็ได้มีการเข้ามาตอบกลับอีกด้วยประมาณว่าอ๋อสาเหตุมันก็เป็นเพราะพวกเราเนี่ยยังขาดเทคโนโลยีในการบันทึกสถิติและขาดพนักงานที่จะจัดการซึ่งชาวต่างชาติบางคนก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าฮะนี่คุณยังมั่นใจอีกหรอว่าประเทศคุณเนี่ยมีชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปมากถึงขนาดนั้นถ้าหากคิดง่ายๆนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปวันละ1ล้านคนเท่ากับว่าปีนึงคุณจะต้องมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปถึง365ล้านคนเลยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดซึ่งนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนก็เข้ามาจับผิดการโพสต์ของชาวกัมพูชาคนนี้รวมถึงถ้าหากเรามาวิเคราะห์ถึงหลักความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นไปได้หรอที่วัดอังกอร์จะมีนักท่องเที่ยวแซงหน้าวัดพระแก้วของกรุงเทพซึ่งถ้าหากเราไปดูรูปที่ทางเพจ Asian Skyline ได้มีการลงโพสต์เอาไว้ก็ต้องยอมรับว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเยอะมากกว่าปกติเดินทางไปที่วัดอังกอร์นะแต่ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ถึงกับที่เดินทางเข้ามาที่วัดพระแก้วเพราะอย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีในช่วงตรุษจีนรวมถึงช่วงวันธรรมดานักท่องเที่ยวก็ต่อแถวกันเข้ามาที่วัดตั้งแต่ตีห้าซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของประเทศไทยกันไปแล้วจนเราเนี่ยดูกันจนชินคุ้นตาเพียงแต่วัดอังกอร์ในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาอาจจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าปกติมันเลยทำให้หนุ่มชาวเขมรคนนี้เข้าใจว่าในตอนนี้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวที่วัดอังกอร์เนี่ยมันน่าจะแซงวัดพระแก้วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาส่องความเห็นเต็มๆของชาวอาเซียนกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่มีหนุ่มชาวกัมพูชาคนนี้ได้โพสต์ว่าในปัจจุบันนี้วัดอังกอร์มีนักท่องเที่ยวในระดับ1ล้านคนต่อวันแล้วก็แซงหน้าวัดพระแก้วจากประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยคอมเมนต์แรกก็บอกว่ายินดีด้วยประเทศเขมรพวกคุณเป็นประเทศแรกในโลกที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไป1ล้านคนต่อวันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาจริงดินักท่องเที่ยว1ล้านคนต่อวันผมฟังไม่ผิดใช่ไหมไม่ใช่ว่าต่อ10ปีนะ
คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันดีใจด้วยที่คุณเยียวยาความเจ็บปวดในใจคุณด้วยเรื่องราวที่ไม่มีความเป็นจริงเอาเสียเลยคุณต้องการที่จะบอกให้โลกรู้ว่าประเทศคุณมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมายขนาดไหนคุณก็บอกมาได้เลยเอาที่คุณสบายใจยังไงคุณก็ไม่มีทางที่จะปฏิเสธความจริงในใจคุณได้หรอกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฮะผมได้ยินไม่ผิดใช่ไหมนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อวันอะไรกันครับเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนะหลักๆแล้วคนที่เดินทางเข้าไปประเทศกัมพูชาถ้าหากจะมากถึงระดับ1ล้านคนก็น่าจะเป็นจากประชาชนชาวไทยนี่แหละที่เดินทางไปที่ปอยเปตทุกคนคงรู้นะว่าผมหมายถึงอะไรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าจำนวนนักท่องเที่ยวอ้างอิงจากเพจอาเซียนสกายไลน์มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงแค่50,000 กว่าคนเท่านั้นนอกนั้นเป็นคนกัมพูชาการุณารายงานข่าวที่มันตรงกับความเป็นจริงด้วยมันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศคุณได้อย่างชัดเจนซึ่งถ้าหากคุณรายงานข่าวที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงมันจะยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่นั่นแล้วรู้สึกว่าพวกเขาโดนหลอกแล้วสุดท้ายพวกเขาก็จะต้องเดินทางไปที่อื่นแทนยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยที่มีการโปรโมทชุดไทยอย่างชัดเจนพวกคุณควรทำการตลาดใหม่ภาพจำของนักท่องเที่ยวในตอนนี้เวลาที่นึกถึงชุดไทยทุกคนจะคิดถึงประเทศไทยและวัดอรุณพวกคุณจำเป็นจะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมแนะนำนะพวกคุณควรที่จะเดินทางไปที่อื่นบ้างหรือไม่ก็พยายามไปดูประเทศรอบๆของพวกคุณบ้างพวกเขามีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วพวกคุณอย่าดูแค่สภาพแวดล้อมในประเทศของคุณเองมันเปรียบเสมือนกับว่าพวกคุณอยู่อาศัยในบ่อน้ำเล็กๆและก็ไม่ยอมที่จะข้ามฝั่งออกมาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่คือเรื่องตลกที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมานักท่องเที่ยวในระดับ365ล้านคนต่อปีแม้แต่ฝรั่งเศสหรือเมืองใหญ่ๆก็ยังทำไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมก็เคยเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยไปเที่ยวกัมพูชาวัดองกอร์ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีมีความสวยงามมีความเป็นธรรมชาติสูงมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้หลายต่อหลายคนตัดสินใจว่าจะไปที่นั่นหรือไม่ไปก็คือ mindset ของผู้คนที่นั่นว่าพวกเขามีความเป็นมิตรมากหรือน้อยแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 50,000 กว่าคนแต่อีก 900,000 กว่าคนเป็นนักท่องเที่ยวท้องถิ่นนั่นหมายความว่า 95% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่อังกอร์วัดคือนักท่องเที่ยวท้องถิ่นแค่นี้เราก็ทราบได้แล้วว่าชาวต่างชาติให้ความสนใจกับสถานที่นี้จริงหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใน1เดือนแรกผมอยากจะทราบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเที่ยวประเทศคุณมากเท่าไหร่เท่าที่ผมหาข้อมูลดูมันมีเพียงแค่ 1.5 ล้านคนเท่านั้นซึ่งยังไม่สามารถเทียบเท่ากับประเทศในละแวกอื่นในโซนอาเซียนไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมขอคอมเมนต์นอกเรื่องหน่อยนะผมสงสัยว่านอกจากนครวัดแล้วยังมีที่อื่นอีกบ้างไหมที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าค่าเข้านครวัด60เหรียญสหรัฐต่อ1คนถ้าคุณมี1ล้านคนเท่ากับว่ามีเงินเข้ามากถึง60ล้านเหรียญสหรัฐมันเป็นจำนวนเงินที่มากมายมหาศาลเลยนะถ้าคุณได้เงินมากมายขนาดนี้ต่อวันแล้วเงินทั้งหมดมันหายไปไหนคอมเมนต์ต่อมานะครับก็บอกว่ามันเป็นตัวเลขที่ไม่มีความเป็นจริงเอาเสียเลยไม่มีแหล่งอ้างอิงและไม่มีการยกสถิติใดๆมาบอกกล่าวเป็นเพียงแค่คำบอกเล่าของคนคนหนึ่งเท่านั้นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติลักๆสรุปแล้วก็คือชาวต่างชาติก็จะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปที่วัดอังกอร์ระดับ1ล้านคนต่อวันเลยเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงนี่แล้วน้องทุกคนก็เป็นข้อมูลทางเพจสกายไลน์เนาะที่เพื่อนได้เอาหูภาพของวัดอังโกไปลงเนาะแล้วก็มีสาวคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ว่ามีนักท่องเที่ยว1ล้านคนต่อวันเนาะทุกคนที่จริงแล้วมันก็บ่แม่นความจริงเนาะ1ล้านคนก็อาจจะแม่นแต่ว่านักท่องเที่ยวสาวต่างชาติแท้มันก็อาจจะบ่ฮอดฮอด1ล้านเนาะมันก็มีเพียงแต่ 50,000 คนนอกนั้นก็อาจจะเป็นคนท่องถิ่นอยู่ในกัมพูชานั่นแหละเนาะทุกคนที่ว่าเข้าไปเที่ยวเนาะถ้าไล่รวมๆก็จะเป็น1ล้านคนเนาะแต่ว่ามันบ่แม่นต่อวันเนาะทุกคนมันอาจจะเป็นแต่ช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาซื่อๆเนาะที่ว่ามีนักท่องเที่ยวหลายเนาะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยเฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้อทุกคนโอเคคลิปนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย
ขอบใจ